สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับขอล่ามคนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่9เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2 5 6 6นะครับวันนี้ให้หัวข้อเอาไว้ว่าไทยซึ่งหมายถึงคนไทยหมายถึงประเทศไทยนี่แหละครับไทยใหม่แท้กับใหม่สถุนคมไม่ต้องแปลนะครับหมายถึงอะไรเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ครับ คุณเปรย์บอกว่าว้าวเบาเบาเบาๆบาเบาเบาได้ก็เบาก่อนนะพวกใจเย็นเยนอย่าเพิ่งไปรีบไอ้แยกดินแดน3จังหวัดภาคใต้นี่ไม่ต้องรีบแม่เล่นกันแต่หัววันเลยนะครับเห็นหัวกูบ้างเถอะรอให้รัฐบาล8ปดพักเนี่ยเขาฟักเป็นตัวซะก่อนมันก็ยังไม่สายนะครับใจเย็นๆแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยถ้าคิดว่าทําได้ก็เชิญนะครับ นี่ยังไม่ทันไรเลยอะไรครับเนี่ยใช้ชื่อขอบวนนักศึกษาแห่งชาตินำหน้าแล้วก็ดุลหลังไปด้วยก้าวไกลบ้างประชาชาติบ้างเป็นธรรมบ้างถแถลงการเสิร์ฟสารจัดกิจกรรมลงประชามติแยกจังหวัดชายแดนภาคใต้3าจังหวัดให้เป็นเอกราชกิจกรรมนี้เนี่ยเขาไม่ได้จัดในสมัยสมนห้านะครับจัดที่มหาวิทยาลัยสงขลานลครินวิทยาเขตปัตตานีเมื่อวันที่8มิถุนายน นายกนวีสืบแสงเลขาที่การพักเป็นธรรมนั่นนะคนคนเนี้ยก็พอจะรู้พอจะเข้าใจอยู่ว่าไม่ใช่วันนี้หรือเมื่อวานนี้หรอกนะครับหากแต่นายคนนี้แล้วก็ขบวนการของนายเนี่ยเคลื่อนไหวทุกรูปแบบเลยทั้งในประเทศนอกประเทศเคลื่อนไหวมานานขนาดไหนแล้วรู้ครับรู้แต่เอาอย่างนี้ได้ไหมทนอีกสักนิดหนาจะเย็นเยนพวกเท็ยนเดนเดี๋ยวเพิ่งออกตัวแรงแล้วเดี๋ยวเครื่องมันจะไหม้ซะก่อนนะครับสิทธิเสรีภาพ ในการแสดงออกตามวิถีทางประชาธิปไตยเนี่ยทำได้ครับยืนยันนะครับย่อมทําได้เสมอแต่มันต้องอยู่ในกรอบคุณต้องเข้าใจด้วยว่าสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยมันคนละเรื่องมันคนละประเด็นกับการแบ่งแยกดินแดนนะครับคนละเรื่องกันนะครับเอาให้ชัดก่อนบ้านเมืองเนี่ยมันมีคือมีแปรฉันใดประเทศชาติในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ก็ต้องมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดฉันนั้นแหละครับดังนั้นเนี่ยใช่ว่าใครอยากจะแยกชาติอยากจะแยกแผ่นดินก็อ้างคําว่าประชาชนบ้างอ้างเสรีภาพบ้างอ้างประชาธิที่ปไตายบ้างแล้วนึกจะทําอะไรก็ทําได้ตามใจชอบไม่ใช่นะครับพวกคุณคณะรัฐบาลที่8ปดพักเนี่ยไม่รู้ก็คุณต้องรู้ไว้ด้วยว่ารัฐธรรมนูญมาตรานหนึ่งเนี่ยเขาระบุเอาไว้ชัดเจน ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้แล้วนี่อะไรครับเนี่ยเหิมเกริมนะครับเหิมเกริมถึงขั้นที่ว่าให้ลงประชามติจะแยกสามจังหวัดภาคใต้เป็นรัฐปาตานีหรือเป็นประเทศแบบติร์เลสเตกันแล้วมันผิดกฎหมายนะครับชัดๆเลยแต่พวกคุณไม่แคร์นะครับประเมินว่าฝ่ายบ้านเมืองเนี่ยเขาไม่มีน้ำยาเขาไม่กล้าจะทําอะไรพวกคุณอย่างนั้นนะสิชาถึงได้กลางกันนักเนี่ยทําตัวเป็นใหญ่ในแผ่นดินชนิดที่ ไม่แคร์ไม่สนหน้าอินหน้าพรมอะไรทั้งนั้นก็รู้ว่าที่พวกคุณทำเนี่ยคุณไม่ได้หวังผลวันนี้หรอกแต่เจตนาคือต้องการจะปกักธงสร้างกระแสนำร่องให้เป็นข่าวโลกแค่นั้นเองถ้ามันจะไม่ไหวสละมังนะครับกับอรัฐบาล8ปดพักก้าวไกลเนี่ยยังไม่ทันเลยครับก็ออกลายกันซะขนาดนี้นี่ถ้าเกิดได้เป็นรัฐบาลจริงจริงเนี่ยพิธากับก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีแผ่นดิน77จจังหวัดไม่ถูกจัดแบ่งเป็นรูปแบบของสาธารณรัฐ แล้วก็เลือกตั้งผู้ว่าการรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุกสูงสุดแทนระบบพระมหากษัตริย์อย่างนั้นเลยครับแค่ยุโรปกับสหรัฐหนุนหลังเนี่ยยานึกนะครับว่าจะกลางได้แล้วก็จะอยู่เหนือกฎหมายได้เหยียบหัวข้าราชการเหยียบหัวทหารเหยียบหัวรัฐบาลบ้านเมืองด้วยกำแหงผู้ก,กูชนะเลือกตั้งผู้ก,กูจะได้ครองเมืองนึกดูให้ดีนะครับตั้งแต่ก้าวไกลชนะการเลือกตั้งเนี่ย เจ้าสองแสบโลกกระดีกระดาออกหน้าออกตาพลานเหนือพลานใต้พลานอีสานชนิดเหยียบหัวกระบาลคนไทยแบบไม่เกรงอกเกรงใจใครเลยนะครับไอพวกทาสทั้งหลายที่อาศัยแผ่นดินเกิดเนี่ยมันคงจะนึกว่าส้มกับแดง8ปดพักเนี่ยได้เป็นรัฐบาลแล้วพวกกูก็จะพลอยได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินตามไปด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าเที่ยวทําตัวเป็นในตรวจประเทศเที่ยวออกตะกุยตะกายเปลอะไปหมดเนี่ยนะครับกฎหมายเนี่ยเขาให้อํานาจกรกตทํางานสองเดือน ตรวจสอบความถูกต้องของการเลือกตั้งพอได้ร้อยละ95แล้วเนี่ยก็ให้ประกาศรับรองผลไปก่อนเพื่อเปิดประชุมสภานี่อะไรกันผลการเลือกตั้งยังไม่เสด็จน้ำเลยนะครับก็ส่งพวกออกมาตะกายตึกบั่งเยียดยามดา่าทอกดดันกกตให้รีบประกาศก้าวไกลจะได้เข้าไปทําหน้าที่รัฐบาลเร็วๆเ,เห็นแล้วก็อนาถนะครับประเทศไทยในพศนี้เนี่ย ทำไมทำไมมันถึงได้เรียราดไปด้วยสัตว์โลกทิพย์ที่พูดจาภาษาคนไม่รู้เรื่องเยอะยัวเยะขนาดนี้แหะครับผมเคยอ่านตำราครูบาอาจารย์ท่านเขียนบอกเคยคุยไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนได้ซ้ำไปนะครับว่าเมื่อยม,มทูตใต้พิภพบเวบียนมาถึงในวงรอบ30ปีเนี่ยไทยจะเข้าสู่ยุคสังคมประเทศลอกคราบน่าจะจริงไงนี่ก็ผ่านมาสิกว่าปีแล้วนะครับประเทศไทยเราลอกคราบ ทางด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจด้านสังคมไปไกลที่ขนาดที่มีคนขมักขเมน้นจะล้มชาติจะล้มสถาบันกันไปถึงขั้นที่ว่าจะแยกประเทศจากราชอาณาจักรไทยอันใครจะแบ่งแยกมิได้เนี่ยมันก็เหิมเกริมจะแยกแผ่นดินเป็นสาธารณรัฐแต่ไม่หรอกครับเพราะว่าการลอกคราบตามนัยยะของครูบาอาจารย์บอกเนี่ยมันไม่ใช่การแบ่งแผ่นดินมันไม่ใช่การแยกประเทศนะครับแต่หมายถึงด้วยระบอบก,การปกครองในพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ประเทศไทยจะพัฒนาก้าวหน้าทุกมิติสู่ความเป็นประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่งในภูมิภาคผมคำนวณแล้ววงรอบภายในเวลา20ปีนี้เนี่ยประเทศไทยเราลอกคราบไปสู่จุดนั้นแน่นอนเอาอย่างนี้นะครับไม่ต้องดูอื่นไกลเลยด้วยพระบรารมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารี เมื่อปี2561สเนี่ยสถาบันพล a s m a ฟิ y s i c s ของประเทศจีนเขาได้มอบดวงอาทิตย์ประดิษฐ์ชื่อว่าไทยโทคาแมกหนึ่งให้กับประเทศไทยนำมาใช้เป็นต้นแบบดวงอาทิตย์ประดิษฐ์นะครับอย่ามีครั้งหนึ่งคือในโลกตอนนี้เอาอย่างนี้มีดวงอาทิตย์ประดิษฐ์อยู่ไม่กี่ประเทศเหรอกครับในอาเซียนก็มีประเทศไทยเพียงประเทศเดียวเท่านั้นนะครับที่มีนักวิทยาศาสตร์และก็วิศวกรของไทยเราเนี่ย ต้องไปรับการถ่ายทอดวิทยายุทธ์นิวเคลียร์ฟิวชั่นจากประเทศจีนมีการศึกษาร่วมมีการฝึกสร้างที่เมืองเฮอเปย่ยก่อนที่จะถอดออกเป็นชิ้นๆแล้วกลับมาประกอบที่เมืองไทยเราเมื่อเมื่อกี่วันมานี้เนี่ยชิ้นส่วนหลักทั้งหมด462ชิ้นน้ำหนักรวมแล้ว84ตันบรรจุด้วยตู้คอนเทนเนอร์6ตู้จากประเทศจีนเดินทางมาถึงท่าเรือแหลมฉบังแล้วก็นำไปติดตั้งที่อาคารปฏิบัติการเครื่องโทคามค ที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเรียบร้อยแล้วนะครับดวงอาทิตย์ะดิ์หรือว่าเครื่องโทคัมแบกเนี่ยอาจจะมีคนถามว่าคืออะไรเอาคร่าวๆก่นแล้วกันนะครับเขาเรียนกันมาตั้งหลายปีเอาคร่าวๆพอรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟังโทคัมแบกเนี่ยมันคือเครื่องควบคุมการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากปฏิกิริยาฟิวชันเลียนแบบการทํางานของดวงอาทิตย์นึกถึงดวงอาทิตย์ก็ได้ครับ สิ่งที่ควรจะเข้าใจก่อนก็คือว่าเตาปฏิกอนนิวเคลียร์ฟิวชันเนี่ยมันจะเหมือนกับพลังงานจากดวงอาทิตย์จริงๆนะครับเหมือนกันเลยถ้าเกิดมันรั่วไหลขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่มีอันตรายมันจะไม่ก่อมลพิษภาวะต่อโลกต่อคนแล้วก็ต่อสัตว์ไม่เหมือนกับเตาปฏิกอนนิวเคลียร์ฟิวชันคนละอย่างกันเตาปฏิกอนนิวเคลียร์ฟิวชันเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ทั่วไปในปัจจุบันนี้แหละครับ มันจะก่อให้เกิดสารกัมมันตรังสีที่มันรั่วออกมานะครับอันตรายต่อโลกต่อมนุษย์ต่อพืชแล้วก็ต่อสัตว์แถมกัมมันตรังสีที่รั่วออกมาเนี่ยมันจะอยู่เป็นพันๆปีเลยนะครับไม่ยอมสลายไปไหนหรอกคนละเรื่องกับโทคาแมกที่บ้านี้เลยคนละเรื่องกันโทคาแมกเนี่ยเขาจะกักเก็บพลาสมาพลังงานสูงเอาไว้โดยใช้สนามแม่เหล็กซึ่งปลอดภัยกับโลกจะเป็นแหล่งสร้างพลังงานสะอาดแทนน้ามันแทนก๊าซที่กำลังจะหมดในอนาคตนะครับ ตอนนี้ขั้นนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดไทยจะต้องเป็นมหาอำนาจพลังงานสะอาดป้อนอาเซียนทั้งหมดโดยไม่ต้องใช้น้ำมันและไม่ต้องใช้ก๊าซอีกต่อไปเป็นพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่นที่เป็นมิตรกับโลกนะครับไม่ใช่พลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่นที่ทำลายโลกไม่ใช่กลวอย่างกันขั้นตอนระยะนี้เนี่ยคาดการณ์กันว่าจะต้องพัฒนาอุณหภูมิของ plasma ซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ที่1 0 0 0 0 0องศาเซลเซียส ทางสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของไทยเราเนี่ยมีแผนที่จะพัฒนาระบบเพิ่มความร้อนพลาสมาให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อเพิ่มอุณหภูมิพลาสมาเป็น1ล้านองศาเซลเซียสภายในเวลา10ปีนับจากนี้ไปนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรไทยจะสร้างเครื่องโทคาแมกเครื่องใหม่ด้วยฝีมือของคนไทยเราแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า superconducting m a g บนเป้าหมายว่าจะต้องสร้างพล a s m a ที่มีอุณหภูมิสูงประมาณ10ล้านองศาเซลเซียสให้ได้ภายในเวลา30ปีแปลว่าอะไรครับแปลว่าอีกไม่เกิน30ปีข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยเราจะมีโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ฟิวชันพลังงานจากดวงอาทิตย์ประดิษฐ์มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอภิมหายิ่งใหญ่จริงๆสิ้นสุดการลอกคราบสู่อนาคตใหม่ของไทยที่สมบูรณ์ กลายเป็นไทยประเทศที่ยิ่งใหญ่ไพศาลส,สุดๆในอุตสาหะนนี้นี่และเว้ยเฮ้ยนี่แหละนี่แหละเส้นทางสู่อนาคตราชอาณาจักรไทยในศตวรรษที่21เนี่ยเริ่มแล้วนะครับแล้วก็จับต้องได้แล้วด้วยไอ้ไทยรุ่นใหม่ของแท้เนี่ยเขาต้องพัฒนาชาติไปถึงขั้นสร้างดวงอาทิตย์ประดิษฐ์กันแล้วนะครับแต่อ้รุ่นสามสัตว์แท้เนี่ย มันยังกลับไปก้มหน้าก้มตาตะกุยตะกุยตะกุยแล้วก็ขุดรูวางไข่อยู่ตะพื้นตะพื้นนี่แหละครับ